ไอ้นี้ค่ะคุณผู้ชมคะรับโทรศัพท์เขาบ่อยยิ่งกว่ารับโทรศัพท์ของแฟนก็คงจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะขยันเนาะโอแฟนฉันโทรมาคือวันละรอบคอลเซ็นเตอร์โทรมาวันละ4-5รอบเขาสนใจในตัวคุณน่าจะสนใจในตังเอมากกว่ามั้งคะโทรมาอยู่นั่นแหละค่ะสองผัวเมียคู่นี้เหมือนกันบอกว่าฉันสุดจะทนละค่ะคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อกวนเหลือเกินโทรมาทั้งวันทั้งคืนอ่ะดูกันหน่อยค่ะกสทช.ค่ะกสทช.เหรอคะอยู่ที่ไหนคะค่ะเชียงรายค่ะเชียงรายเหรอคะค่ะทำไมคะไม่ทำไมอะค่ะค่ะแล้วจะตรวจสอบยังไงนะคะแจ้งชื่อนามสกุลจริงๆตัวตนค่ะถ้าคุณต้องการให้เราตรวจสอบในระบบนะแล้วคุณเป็นนายหรือเปล่าคะเสียงคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะอ้าววางสายเสยเลยมึงวางสายยังโถกำลังจะไฟกับเขาสักหน่อยเขาวางสายไปแบบอ้าววางสายเฉยบางทีอ่ะพี่ก็ถึงขั้นเตรียมตัวเลยนะซ้อมเลยนะถ้าเกิดเขาโทรมาเนี่ยด่าเขาว่าไงดีเออแล้ววันนี้เอก็เจอเหมือนกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้มุกกสทช.อ๋อเหรอบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณถูกร้องเรียนคุณต้องกดหมายเลข9เข้ามาไม่อย่างนั้นคุณจะต้องโดนตัดโทรศัพท์มือถือภายใน2ชั่วโมงนี่ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วโทรศัพท์ยังไม่โดนตัดเลยค่ะนะอย่าไปเชื่อค่ะคุณผู้ชมคะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาก็จะหามุกใหม่ๆมาตลอดนี่แหละค่ะอย่างในนี้ในคลิปบอกว่าเนี่ยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.บางทีก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสัมภาระอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยนะมีชื่อไปจดทะเบียนกับบริษัทนิติบุคคลแล้วไม่ยอมไปเสียภาษีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นมีความผิดแล้วก็ต้องมาระบุตัวตนต้องโอนตังค์เชื่อให้อะไรแบบนี้แต่ทั้งคู่ค่ะสองสามีภรรยาผู้เสียหายบอกว่าจะไม่เชื่อหรอกเลยพยายามถามพยายามคุยถามเขาว่าเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วก็บอกว่ามาหาที่บ้านเลยละกันนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆสุดท้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์วางหูใส่ไปเลยส่วนอีกสายหนึ่งบอกว่ามาจากกสทช.เดี๋ยวจะตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบที่เอโดนเป๊ะเลยนะคะทีนี้ค่ะคุณกมลพันธ์เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้โอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาฉันเนี่ยโทรมากันทั้งวันโทรมันทั้งคืนไม่รู้จะรักอะไรกันนักกันหนาวันนึงอ่ะหลายต่อหลายครั้งเลยมาจากหน่วยงานนั้นบ้างหน่วยงานนี้บ้างทำผิดกฎหมายต่างๆนานานี่ถ้าเราผิดจริงๆเราคงเป็นอาชญากรข้ามชาติไปแล้วนะมันผิดอะไรเยอะแยะหลายข้อหาเหลือเกินเธอบอกว่าเธอดูข่าวช่อง8เป็นประจำเธอรู้หมดแหละไอ้เล่เหลี่ยมกลโกงของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่มันรำคาญไงโทรมาวันนึงอ่ะตั้งหลายครั้งไม่ได้ทำมาหากินกันไปแล้วบางทีตอนฉันนอนอยู่สะดุ้งตื่นมันโทรมาหาตอนกลางคืนก็มีบางครั้งมันก็โมโหอารมณ์มันเก็บมันไม่ได้อ่ะก็ด่ากลับไปก็มากนะคะฟังหน่อยค่ะแล้วจะเตือนนะคะคนที่มันไปทำงานอ่ะที่คนไทยด้วยกันที่มาหลอกค่ะพวกมึงดูอยู่อ่ะมึงรู้ไหมว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เขาฉลาดแล้วเขาเสพข่าวกันเยอะแล้วถ้ามึงดูมึงรู้แล้วมึงต้องโทรหากูอีกกูรำคาญกูจะนอนค่ะโอ้พี่แน่นอนมากถ้าดูรู้แล้วเนี่ยไม่ต้องโทรมาอีกนะกูนอนกูรำคาญทีนี้พี่เขาก็ฝากไปถึงทุกคนคิดว่าหลายต่อหลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อเขาตั้งสติก่อนรับมือให้ได้นะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะเอาจริงๆอ่ะเบอร์โทรศัพท์ของเขาอ่ะเราสามารถไปรายงานได้มันจะมีผลหรือไม่มีผลยังไงไม่รู้ล่ะแล้วก็รายงานได้ว่าเขาเป็นพวกแบบทุจริตหรือว่ากลโกงแล้วก็บล็อกเบอร์มันไปเลยเสร็จแล้วมันก็จะเอาเบอร์ใหม่โทรมาหาเราบล็อกไปเลยแล้วก็บล็อกใหม่กันไปเรื่อยๆแบบนี้คือล่าสุดเนี่ยบอกว่าเป็นกสทช.เอรับสายปุ๊บแล้วนางก็บอกว่าให้กด9เป็นแบบว่าระบบแบบอัตโนมัติเอไม่กดเอก็ให้มันวนอย่างเงี้ยแหละวนๆๆและเอก็พูดขึ้นมาว่าเอาสิฉันจะไม่ยอมกดรับแล้วให้เธอวนๆๆแบบนี้แล้วจะรู้ว่าเธอเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลเท่าไหร่วางหูใส่เลยเอาเหรอทำไมอัตโนมัติถึงรู้ว่าเอดาอยู่แต่พี่คุยไม่ไอ้พูดลอยๆเฉยๆเพราะว่าในระบบนั้นเป็นระบบอัตโนมัติไงแต่แสดงว่าเขาแอบฟังเราอยู่นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม